สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะมีทริคเล็กๆน้อยๆแต่จะมาแนะนำกันเกี่ยวกับโปรแกรม Vegas นะครับผมคิดว่า Movie Studio เองก็น่าจะใช้ได้นะถ้าใครที่ใช้ Movie Studio ก็ลองดูก็ได้นะว่ามันทำได้ไหมนะครับหลายคนอาจจะงงว่าไอ้คลิคเล็กๆที่ว่านี่มันคืออะไรนะผมเรียกมันว่าเป็นการเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงแบบสมมุตินะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าผมโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลายคนอาจจะงงว่าไอ้เพิ่มเสียงลดเสียงอย่างสมมุตินี่มันคืออะไรนะครับก็ผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะสมมุติว่าผมตัดต่อคลิปนะและทีนี้ผมอยากจะลดเสียงเพลงตอนที่ผมพูดใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะใช้วิธีนี้ครับนี่ลดลงไปอย่างนี้เลยแล้วเรามาฟังดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะหากฉันนึกถึงเกมแนวแซนด์บ็อกซ์เห็นไหมครับอยู่ๆมันก็ลดลงไปเลยครับเสียงเพลงมันฟังดูไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้มันแบบค่อยๆเฟดลงอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็เฟดขึ้นเดี๋ยวผมจะมาสอนกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับไปที่วิวครับแล้วก็ตรงนี้ครับโชว์ envelope กดไปครับจากนั้นก็คลิกขวาตรงนี้นะครับตรงแทร็กของ audio ที่เราต้องการจะลดเสียงนะครับจากนั้นก็ไปที่ insert remove อันนี้แล้วก็ไปที่ volume นะครับหรือ volume ก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกกดคลิกถูกไปทีนี้ก็จะเห็นเหมือนเส้นอะไรบางอย่างนะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอาจจะเห็นไม่ชัดเส้นตรงนี้มันจะผุดขึ้นมานะถามว่ามันคือเส้นอะไรนะครับเส้นนี้แหละนะที่เราจะใช้ในการคอนโทรลเสียงให้มันขึ้นลงอย่างสมูทนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะว่าเราต้องไปที่วิวก่อนนะครับแล้วก็กดโชว์ถ้าเราไม่โชว์เราก็จะไม่เห็นนะครับผมเปิดอยู่นะนี่ติ๊กถูกเลยแต่ผมไม่ได้โชว์ก็ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ขึ้นก็ไปที่วิวแล้วก็ติ๊กถูกอันนี้ก่อนนะครับตามนั้นเอาล่ะต่อไปเราต้องการให้เสียงมันค่อยๆเฟดลงตอนที่เราพูดใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆเฟดขึ้นตอนที่เราพูดจบแล้วนะเราจะทำยังไงนะเอาเมาส์ไปชี้ที่ตรงเส้นนะแล้วก็คลิกขวา add point add ไปทั้งหมด4จุดนะครับหลักการเกี่ยวกับ keyframe เลยนะถ้าใครเข้าใจบรรลุเกี่ยวกับ keyframe แล้วผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเข้าใจไม่ยากหรอกครับเรื่องคีย์เฟรมลองไปทำความเข้าใจกันดูทีนี้พอผมสร้างคีย์เฟรมมา4จุดแล้วนะก็ลากไอ้2อันนี้ครับถึงกลางนี้ลงมาลบ 9.5 เดซิเบลก็แล้วกันนะฮะทีนี้เราต้องการให้มันเฟดอย่างที่เห็นนะมันเริ่มเฟดแล้วเราหยุดพูดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเลื่อนมาก่อนเลื่อนมาตรงนี้ก่อนโอเคประมาณตรงนี้เราหยุดพูดตรงนี้นะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะ 9.5พยายามให้มันเท่าๆกันนะมันจะได้ไม่ต้องขึ้นลงขึ้นลงนะให้มันเสถียรอันนี้ก็เลื่อนเลื่อนมาตรงนี้หน่อยโอเคตรงนี้นะถ้าว่าเราไม่ชัวร์ว่ามันศูนย์เดซิเบลหรือเปล่าก็ให้คลิกขวาที่แตะไปที่พอยต์นะจะเรียกว่าที่แต้มเซตไปที่ 0.0 เดซิเบลเลยนะเพื่อให้มั่นใจว่าตรงนี้เสียงคือค่าเดิมนะของเพลงตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันมากไปนะครับเลื่อนลงมาหน่อยไม่ใช่เลื่อนลงเลื่อนเข้ามาหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันหากฉันนึกถึงเกมแนวแซนด์บ็อกซ์อ่ะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวลองมิวเสียงพูดดูแล้วลองฟังแต่เพลงเปล่าๆดูซิว่ามันเฟดลงแล้วก็เฟดขึ้นแบบเลื่อนหูขนาดอาจจะยังเห็นไม่ชัดเอาลงไปกว่านี้อีกนะครับ14เลยอ่ะเป็นไงฮะฟังดูเลื่อนหูใช่ไหมซึ่งถ้าเทียบกับการที่เราทำแบบนี้แทนแล้วเห็นไหมฮะคืออยู่ๆมันก็ลงไปเลยนะครับมันจะประมาณนี้แหละครับนี่แหละเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะมาแนะนำสำหรับคลิปนี้นะครับMovie Studio ก็น่าจะใช้ได้นะสำหรับใครที่ใช้ Movie Studio ก็ลองดูนะครับว่ามันเปิดอันนี้ได้ไหมผมว่าน่าจะได้แหละครับ
เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องอยู่ใน Advanced Mode นะครับโหมดปกติอาจจะใช้ไม่ได้นะฮะสำหรับ Movie Studio ถ้าถามผมนะว่ามันจำเป็นไหมต้องใช้แบบนี้ทุกคลิปนะครับผมบอกเลยนะว่ามันไม่จำเป็นนะครับการมาตั้งเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงแบบนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องทำทุกคลิปครับมันต้องดูด้วยว่าเราทำคลิปประเภทไหนนะครับถ้าหากว่าเราแค่เล่นเกมปกติเราไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคลิปพวกรีวิวเทเลอร์เกมคลิปประเภทนี้ควรใช้นะเทคนิคนี้แน่นอนว่ามันอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับที่ต้องมานั่งคอยนั่งตั้งคีย์เฟรมแต่เชื่อเถอะนะครับมันจะทำให้คลิปของคุณดูในความเป็นมืออาชีพขึ้นประมาณ 0.52% นะตามนั้นแหละนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณทำคลิปประเภทไหนด้วยนะครับแล้วแต่เลยนะการตัดต่อวิดีโอมันไม่มีกำแพงอยู่แล้วนะครับคุณจะตัดยังไงก็ได้คุณจะใช้เทคนิคอะไรก็ได้แล้วแต่คลิปนี้ผมก็แค่มาแนะนำอีกหนึ่งเทคนิคที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะสนใจแล้วก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะสำหรับโปรแกรมตระกูลเวกัสทั้งหลายนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับโซนี่ไม่ได้เป็นเจ้าของเวกัสแล้วนะครับเป็นเมจิกแคทแล้วเรียบร้อยตามนั้นแหละนะครับสั้นๆง่ายๆสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆของโปรแกรม Vegas นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน See you later bye